สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำท่านนะครับผัดเผ็ดเป็ดนะครับเป็ดเนื้อเป็ดนะฮะนี่ครับวิธีปรุงก็คือเครื่องเผ็ดนะครับผัดเผ็ดธรรมดานี่นะครับไม่ต้องคิดที่ดีตองอะไรมากมายนะครับทำเองนะครับเครื่องพริกแกงทำเองนะครับทำพริกแกงแบบทั่วไปนะครับหลังจากที่เราหั่นเนื้อเป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงตามใจชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาอะไรน้ำตาลใครที่ชอบใส่แป้งหวานก็ใส่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอหลังจากที่เครื่องพริกแกงเราเดือดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เนื้อเป็ดลงไปนะครับเนื้อเป็ดที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ผัดเสร็จจนให้มันแห้งนะครับพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็เราดูว่าโอเคแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะครับใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราลงไปนะครับเพื่อให้มีรสกลิ่นหอมนะครับรสกลิ่นหอมเนื้อเป็ดนี่ก็มันจะนิ่มนะตอนที่เราเคี่ยวครั้งแรกนะครับเราเคี่ยวไปนานๆนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนื้อมันก็จะนิ่มนะครับพอเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เครื่องปรุงนะครับนี่วิธีการนะครับง่ายๆนะครับกินแบบสบายๆนะพริกแกงก็ให้มันรสจัดสักหน่อยนะครับใส่พริกเยอะๆใครที่ชอบใส่พริกไทยพริกไทยสดก็ได้พริกไทยแห้งก็ได้แล้วแต่นะบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่อันนี้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับจากนั้นเราก็รอไว้สักพักนึงนะครับสักครู่นึงพอมันน้ำเริ่มงวดนะครับพอน้ำเริ่มงวดเราก็ดำเนินการได้เลยนะครับเพราะว่าเป็ดนี่ถ้าเราทำไม่ดีนี่ก็มันก็มีปัญหานะครับบางคนทำเป็ดแล้วสาบก็มีนะครับบางคนทำแล้วแบบสบายๆคนที่ทำเป็ดคนที่ชำนาญเนี่ยเขาก็ไม่สาบนะครับเราดูแล้วก็มันหอมขึ้นจมูกอร่อยแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับ